ครับต่อไปเป็นวิธีการสร้างคำศัพท์ใหม่ในภาษาอังกฤษนะครับวิธีที่4วิธีนี้เรียกว่า borrowing borrow ก็แปลว่ายืมดังนั้นวิธีนี้ก็คือการยืมภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษยืมภาษาต่างประเทศมาใช้เยอะมากภาษาไทยเราเองก็เดี๋ยวนี้ก็มีภาษาต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลแล้วใช้กันจนกลายเป็นภาษาไทยเยอะมากส่วนมากนะครับการยืมเนี้ยเกิดมาจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมนะครับภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ยืมคำศัพท์มาจากภาษาละตินภาษากรีกนะบางส่วนก็ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอาหรับเป็นต้นตัวอย่างเช่นภาษาอิตาเลียนก็มีนะครับอย่างภาษาอิตาเลียนที่ใช้ในภาษาอังกฤษชื่อว่าพาสต้ารู้จักกันดีนะพาสต้าอย่างกาแฟก็เอสเปรสโซ่เงี้ยนะฮะเปียโนเซเนเรียลพวกนี้เป็นภาษาอิตาเลียนหมดเลยนะครับที่ภาษาอังกฤษเอามาใช้นะครับมาจากภาษาฝรั่งเศสเช่นคำว่าrestaurantนะครับคำนี้ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าภัตตาคารนะฮะ resume นะฮะประวัติย่ออันนี้ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสเหมือนกัน village ที่แปลว่าหมู่บ้านก็มาจากภาษาฝรั่งเศส fiance ที่แปลว่าคู่มั่นก็มาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันทีนี้มาจากภาษาอาหรับบ้างภาษาอังกฤษยืมภาษาอาหรับอะไรมาบ้างเช่นคำว่า alcohol ที่แปลว่าเหล้าเนี่ยนะฮะหรือว่า alcohol เนี่ยนะครับแล้วคำว่า algebra ที่เป็นสาขาคณิตศาสตร์อันหนึ่งนะฮะคือ algebra เหมือนกันนี่เป็นภาษาอาหรับภาษาโปรตุเกสก็มีนะครับนะรู้จักกันดีด้วยคือคำว่า banana ที่แปลว่ากล้วยจริงๆมาจากภาษาโปรตุเกสนะอังกฤษยืมมาใช้ marmalade อีกนะฮะ marmalade ก็พวกแยมผิวส้มเนี่ยนะฮะภาษาประจากภาษาเยอรมันก็มีนะฮะภาษาอังกฤษยืมมาใช้คือคำว่า kindergarten ที่แปลว่าโรงเรียนอนุบาลหรือว่าโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยนะฮะมาจากภาษากรีกเช่นคำว่าโทรโฟนใครจะไปรู้ว่าโทรโฟนที่พูดเราทุกวันเนี่ยจริงๆมาจากภาษากรีกนะฮะโทรโฟนเอนไซโคลพีเดียมาทแมติกส์นะพวกนี้มาจากภาษากรีกมาจากภาษาสเปนเช่นคำว่ามอสคิโตที่แปลว่ายุงกอริลลาก็คือลิงกอริลลามาจากภาษาญี่ปุ่นมีไหมมีญี่ปุ่นเอามาใช้ภาษาอังกฤษยืมมาใช้จนกลายเป็นภาษาอังกฤษไปเช่นคาราโอเกะซูนามิพูดที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะเป็นต้นนะครับครับต่อไปเป็นวิธีที่5แล้วนะครับเขาเรียกว่าคลิปปิ้งวิชาวิธีนี้นะครับเป็นวิธีการสร้างคำโดยการตัดหรือคลิปส่วนหนึ่งของคำออกไปอาจจะเป็นตัดส่วนหน้าหรือตัดส่วนท้ายของคำก็ได้หรือบางคำอาจจะตัดออกทั้งส่วนหน้าและส่วนท้ายหรือแต่ส่วนกลางไว้นะฮะการได้คำศัพท์ใหม่อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าจะตัดส่วนหน้าออกเราเรียกกันว่า front clipping ก็จะได้ศัพท์ใหม่เช่นตัวอย่างเช่น airplane ที่แปลว่าเครื่องบินเนี่ยก็จะตัดคำว่า air ทิ้งหรือคำว่า plane the plane telephone ที่ว่าโทรศัพท์เอาไปเอามาตัดเทเลออกไปซะหรือแต่คำว่าโฟนอย่างนี้เป็นต้นนี้ตัดส่วนหน้านะครับแต่ถ้าตัดส่วนท้ายออกที่เราเรียกกันว่า back clipping ก็คือตัดออกไปแล้วก็ได้ศัพท์ใหม่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นศัพท์ใหม่เช่นคำว่า advertisement ตัดเยอะมากนะครับตัดตั้งแต่ advertisement ตรงนั้นส่วนนั้นออกไปหมดเหลือแต่ ad อย่างเดียวก็มีความหมายใช้กันทั่วไปแปลว่าโฆษณาเหมือนกัน ad นะฮะ advertisement เหลือแต่ adGymnasium ก็จะกลายเป็นคำว่า gym เฉยๆ I go to the gym คำเต็มก็คือ gymnasium ก็คือโรงยิม taxi cab ตัด cab ออกเหลือแต่แท็กซี่บางครั้งตัดแท็กซี่เหลือแต่ cab นะฮะก็มีความหมายแปลว่ารถแท็กซี่เหมือนกัน information แปลว่าข้อมูลบางครั้งตัดส่วนท้ายออกไปเหลือแต่ info เฉยๆหรือบางคำก็ตัดทั้งหัวทั้งหางคือทั้งข้างหน้าและข้างหลังเหลือแต่ตรงกลางไว้เขาเรียกว่า front and back clipping
ศัพท์ที่เรารู้จักกันดีที่มีการตัดอย่างนี้ออกไปคือคำว่า influenza influenza คำนี้ที่แปลว่าไข้หวัดใหญ่ influenza ตัด in ออกซะตัด enza ออกซะเหลือแต่ flu อย่างเดียว the flu the flu คำเต็มคือ influenza ก็แปลว่าไข้หวัดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นวิธีการสร้างคำวิธีการที่6นะครับวิธีการนี้เรียกว่า blending blending มาจากคำว่า blend ที่แปลว่าผสมปนเปกันนะครับวิธีการนี้คล้ายกับคำสนธิในภาษาไทยนะครับก็คือการเอาคำ2คำหรือมากกว่า2คำมาเชื่อมกันหรือสนธิเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นคำว่า motel sorry นะฮะตัวอย่างคำว่า motel ก็ได้มาจากคำว่า motor motorcycle เนี่ยนะฮะบวกคำว่า hotel รวมกันกลายเป็น motel นะ spanglish ศัพท์ใหม่บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะ spanglish มาจากคำว่า spanish บวกกับ english คืออะไรหมายความว่าเป็นภาษาอังกฤษที่ออกไปทางสเปนนะฮะเหมือนบางครั้งคนไทยบอกว่า Tinglish คือภาษาอังกฤษแบบไทยๆนะฮะอย่างนี้เป็นต้นชิงลิชก็ภาษาอังกฤษแบบจีนๆนะ Chinese English อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ไปอีกคำหนึ่งนะครับคือว่า guesstimate guesstimate ก็มาจากคำว่า guess รวมคำว่า estimate เข้าไปกลายเป็น guesstimate นะฮะเป็นการคาดเดานะครับ smog ก็มาจากคำว่า smokeบวกคำว่า fog ก็กลายเป็น smug brunch มาจากคำว่า breakfast บวกคำว่า lunch กลายเป็น brunch ก็คืออาหารเช้าบวกอาหารกลางวันนุ่นไปทานเอาตอนหลังเที่ยงนุ่นเลยนะครับคือ2มื้อรวมกันกลายเป็น brunch motel เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับ medicare มาจากคำว่า medical บวก care นะครับก็เป็น medicare นะhigh tech คำนี้เจอบ่อยนะ high tech ยุค high tech high tech ก็มาจากคำว่า high บวกกับ technology ก็กลายเป็น high tech นี้เป็นต้นนะครับวิธีต่อไปนะครับเป็นวิธีที่7ในการสร้างคำในภาษาอังกฤษเรียกว่า abbreviation หรือที่เรียกว่า initialisms และอีกอันหนึ่งคือ acronyms นะ abbreviations and acronymsวิธีการสร้างแบบนี้ใช้การสร้างคำใหม่โดยการใช้อักษรย่ออักษรย่อนี่ก็คืออักษรตัวแรกของคำเดิมคำศัพท์เดิมนะครับเอามาต่อกันนะครับเมื่อเอามาต่อกันแล้วเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือเป็นประเภท abbreviation กับ acronyms ทีนี้แต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างถ้าหากเราได้อักษรย่อออกมาแล้วและเราอ่านการอ่านวิธีการอ่านนั้นอ่านเป็นทีละอักษรทีละอักษรถ้าอย่างนี้เราเรียกคำศัพท์ตัวนั้นว่าเป็น abbreviation เช่นตัวอย่างเช่นคำว่า television ที่แปลว่าโทรทัศน์เนี่ยก็มาย่อเป็น TV แล้วก็อ่าน TV อ่านตัว T ตัวหนึ่งตัว V ตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็น abbreviation CD ก็เหมือนกันมาจากคำว่า compact disc C compact D disc นะครับเหลือ CD แล้วอาจเป็นอักษรตัว C กับตัว D นะครับอีกอันหนึ่ง MP3 M ก็มาจากคำว่า moving P คือ picture นะครับ expert group layer 3 อันนี้ความหมายของ MP3 นะครับก็เหลือ MP3 เท่านั้นเองนะครับ United Nation ที่แปลว่าองค์การสหประชาชาติก็จะเป็นUN เฉยๆแล้วออกเสียงตัว U กับตัว N YMCA ก็เหมือนกันนะครับก็มาจากคำหลายๆคำมาจากคำหลายๆคำว่า Young Men's Christian Association ก็เป็น YMCA ส่วน acronym ต่างจาก abbreviation อย่างไร acronym เวลาย่อออกมาแล้วจะอ่านอักษรเหล่านั้นรวมเป็นคำคืออ่านเป็นคำเช่นคำว่า UNESCOนะองค์การยูเนสโกย่อมาจาก United Nations Educational Social and Cultural Organization ทั้งหมดเนี้ยย่อเป็น UNESCO เวลาอ่านต้องอ่านว่า UNESCO คำว่า NATO เหมือนกัน NATO NATO ก็ย่อมาจาก North Atlantic Treaty Organization นี่เป็นต้น AIDS นะโรค AIDS เนี่ยนะฮะ AIDS เนี่ยนะครับก็ย่อมาจาก AcquiredImmune Deficiency Syndrome นะครับ AIDS เวลาอ่านต้องอ่านว่า AIDS ไม่ใช่อ่านว่า AIDS
สกูบาเหมือนกันนะสกูบาที่แปลว่าวิธีการดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์ดำน้ำลึกเนี่ยนะฮะสกูบาย่อมาจากอะไรย่อมาจาก S มาจากคำว่า self C มาจากคำว่า contain U มาจากคำว่า underwater B มาจากคำว่า breathing และ A มาจากคำว่า apparatus รวมกันเป็นสกูบาอย่างนี้เป็นต้นเวลาอ่านต้องอ่านสกูบานะครับอันนี้เป็น acronym ต่อไปเป็นวิธีการที่8นะครับที่เรียกว่า back formation วิธีการนี้เป็นการสร้างคำใหม่จากคำเดิมที่ดูแล้วเหมือนว่าคำนั้นจะมี affixes อยู่แล้วก็คือมี prefix หรือ suffix อยู่แล้วนะฮะแต่เราเอา affixes ออกไปส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็นคำใหม่ในที่นี้เหมือนกับการย้อนวิธีการสร้างคำแบบเดิมคือแบบ derivation ซึ่งสร้างโดยการเอา affix มาเติมแต่วิธีนี้ก็เหมือนกับเราเอา affix ออกนะตัดเอา affix ออกไปนะฮะซึ่งก็จะกลายเป็นคำใหม่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะจาก noun กลายมาเป็น verb นะครับดูตัวอย่างคำนะครับเช่นคำว่า to edit ก็เนี้ยมาจากคำว่า editor ตัด or ไปเหลือเป็น to editbabysitter ตัดคำว่า ออกไปเลยแต่ to babysit donation ตัด ion ออกไปเติม e กลายเป็น to donate negation มาจากคำว่าก็จะกลายเป็นคำว่า to negate อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวิธีนี้เรียกว่า อะไรฮะ back formation นะก็คือการสร้างคำใหม่โดยแบบเหมือนกับย้อนสอนนะฮะจากนามกลายเป็นคำกริยานะครับครับแล้วเราก็มาถึงวิธีการสร้างคำวิธีสุดท้ายแล้วนะครับที่เรียกว่า coinage เป็นวิธีการสร้างคำใหม่ที่ได้จากชื่อสินค้าบ้างชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่บ้างนะฮะที่เรียกว่า neologism นะ neologisms หรือว่า new coinages ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะมาจากวงการ3วงการหรือว่า3โดเมนได้แก่โดเมนหรือวงการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่พวกนี้ก็ได้แก่คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เช่นคำว่าซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อินเทอร์เน็ตอีเมลไซเบอร์ช้อปปิ้งพวกนี้นะครับก็เป็นศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆหรืออาจจะมาจากวงการธุรกิจอุตสาหกรรมก็ได้แก่คำศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อของสินค้าต่างๆเช่นโคคาโคล่าหรือโค้กเป๊ปซี่โคดักZerox พวกนี้อย่างเช่นคำว่า Zerox เนี่ยนะฮะจริงๆมันเป็นชื่อของยี่ห้อสินค้ามันเป็นชื่อของเครื่องถ่ายเอกสารแต่เอาไปเอามากลายมาเป็นเอามาใช้เป็นกับกริยาแม้แต่คนไทยก็เอามาใช้กันเหมือนกันเช่นบอกว่าช่วย Zerox ให้หน่อยสินะฮะ Zerox ในภาษาอังกฤษก็เอามาใช้จริงๆแล้ว Zerox ก็คือ photocopy นั่นเองคือไปถ่ายเอกสารนั่นเองแต่เอาศัพท์ซึ่งเป็นชื่อของสินค้ามากลายเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปเลยนะครับอันนี้เรียกว่า coinageและวงการที่3ก็คือวงการทางด้านการเมืองนะครับการปกครองตัวอย่างเช่นก็จะมีคำว่า EU เนี่ยก็เกิดขึ้นใหม่ APEC พวกนี้นะฮะ EU ก็มาจากคำว่า the European Union แล้วก็ APEC ก็มาจากคำเต็มว่า Asian Pacific Economic Cooperation แล้วก็กลายเป็นคำใหม่ว่า APEC พวกนี้พวกนี้เรียกว่า coinage นะครับครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของบทเรียนของเราแล้วนะครับและสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคำตอบก็คือเรื่องของ morphology หรือวิทยาหน่วยคำนะฮะซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของคำการสร้างคำในภาษาอังกฤษที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาที่ไปของคำและสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของคำตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอ่านการเขียนได้ด้วยนะครับและท้ายสุดนะครับอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายบทและแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งจะรวมคำถามทั้ง3บทด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องกล่าวคำว่า good luck and goodbye ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ